ีครับคลิปนี้ก็จะมาดูตัวมุมอลูมิเนียมนะครับเทียบกับมุมพลาสติกนะครับผมตัวมุมอลูมิเนียมเนี่ยก็จะทนกว่านะครับแต่จะสนิทกับตัวกระเป๋าน้อยกว่านะครับเพราะเวลาตัวเวลาอลูมิเนียมเนี่ยขึ้นรูปมาแล้วเนี่ยจะขึ้นเป็นทรงอย่างนี้เลยนะครับเวลาเอามาปิดกับกระเป๋าเนี่ยบางรุ่นเนี่ยก็จะมีช่องว่างอย่างนี้นะครับเป็นปกตินะครับเป็นบางมุมนะครับหรือบางใบก็จะเป็นทุกมุมอย่างนี้นะครับผม ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยหลังจากาถัดจากตัวมุมอลูมิเ,เนียมเนี่ยจะเป็นเนื้อกระเป๋าเนี่ยปิดสนิทไปเลยนะครับไม่ใช่ว่ามุมอลูมิเนียมหลุดแล้วกระเป๋าจะทะลุไปข้างในนะครับไม่เป็นไรนะครับก็จะเป็นเป็นได้บ้างนะครับบางใบก็เป็นบางใบก็ไม่เป็นนะครับเป็นปกติเลยนะครับส่วนมุมพลาสติกเนี่ยจะสนิทมากกว่านะครับนี่นะฮะเพราะว่าพลาสติกเนี่ยเวลาขึ้นรูปเนี่ยมันจะขึ้นได โค้องงอมากกว่านะครับสนิทกับกระเป๋าได้มากกว่าจะไม่ค่อยมีช่องว่างเวลาแนบติดกับกระเป๋านะครับแต่ความทนก็ยังไงมุมอลูมิเนียมทนกว่านะครับเพราะว่าโดนกระแทกเนี่ยก็ไม่แตกนะครับเต็มที่ก็แค่บุบนะครับผมโอเคขอบคุณครับ